อันนี้เป็นของเล่นสำหรับเด็กๆเด็กที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นหรือเด็กธรรมดาเนี่ยก็สามารถเล่นได้ถ้าเด็กที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นเนี่ยเราก็จะบอกเขาก่อนว่าไอ้เจดีย์ทรงนี้เนี่ยเขาเรียกเจดีย์ทรงปรางแล้วก็อธิบายความหมายเจดีย์สั้นๆให้เขาฟังแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ส่วนนะที่เห็นนี่คือส่วนฐานแล้วก็เป็นส่วนกลางแล้วก็เป็นส่วนบนคือเป็นชั้นซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วยอดปรางก็คือเรียกว่านพศูนย์คือยอดสุดแบบนี้เนี่ยที่เราเอารูปแบบต่างๆมาอันนี้เป็นรูปแบบของเจดีย์เขาเรียกเจดีย์ทรงปรางต่อไปเนี่ยเจดีย์ทรงอื่นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วก็ให้เขาดูให้เขาสัมผัสว่าไอ้ส่วนล่างเป็นยังไงส่วนกลางที่เป็นทรงระฆังเป็นไงส่วนบนเป็นทรงกลวยยังไงนะเจดีย์ถัดไปอีกที่อยู่ข้างหลังสีม่วงนั้นเนี่ยก็เป็นเจดีย์คล้ายๆกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นชุดฐาน8เหลี่ยมเราก็เรียกเจดีย์ชุดฐาน8เหลี่ยมคือฐานมี8เหลี่ยมเด็กๆก็จะสัมผัสได้ว่ามันเป็น8เหลี่ยมยังไงแล้วข้างบนนี่ก็เป็นทรงระฆังสุระฆังต่อเนื่องขึ้นไปยังไงแล้วก็เป็นทรงกลวยต่อจากทรงระฆังเด็กเมื่อเขาสัมผัสแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นภาพทีนี้ต่อไปก็เป็นอุโบสถเราก็บอกให้เขาฟังว่าอุโบสถนี่ก็คืออาคารหลังหนึ่งที่มีใบสีมาล้อมรอบ8ทิศใบสีมาที่ล้อมรอบ8ทิศอันนี้เนี่ยพอเราถอดออกมาปั๊บเนี่ยก็จะเห็นใบสีมา8ทิศแล้วพอเอาครอบเข้าไปปั๊บก็จะเป็นเรื่องของอุโบสถแต่ถ้าหากว่าอาคารไหนก็ตามเนี่ยตั้งอยู่โดยไม่มีอุโบสถล้อมรอบเขาก็เรียกว่าวิหารนะครับเฉพาะอันนี้อันเดียวเรียกว่าวิหารนี่เป็นต้นทีนี้พอหลังจากที่เขาได้ทำความเข้าใจรูปแบบต่างๆว่าเจดีย์แบบไหนมันมีกี่ส่วนรูปร่างเชฟเป็นไงจนกระทั่งเข้าใจดีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเนี่ยเราก็จะเอาชิ้นเจดีย์ทั้งหมดเนี่ยมาแยกชิ้นส่วนกันพอมาแยกชิ้นส่วนกันปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ให้เด็กๆเอาชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยมาประกอบกันเด็กก็จะเริ่มต้นประกอบเด็กก็จะบอกเนี่ยมันปางนะตั้งไว้บนฐานนะไอ้ส่วนฐานนี่ส่วนที่ตั้งอยู่นี่เขาเรียกว่าส่วนกลางแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าส่วนบนเด็กอาจจะพูดไปด้วยอธิบายให้กันฟังด้วยหรืออธิบายให้ตัวเองฟังด้วยแล้วก็จะดีทรงอื่นๆเนี่ยเขาก็ทำเข้าไปตามความที่เขาได้เรียนรู้มาได้รับรู้มาจากการสัมผัสจะสังเกตเห็นว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สีที่แตกต่างกันเพราะว่าตาเขามองไม่เห็นแต่ว่าสำหรับเด็กเล็กๆที่ใช้การเรื่องของสายตาได้ปกติธรรมดาเนี่ยเขาก็จะมีกติกาเพิ่มขึ้นคือถึงแม้ไม่มีกติกาเนี่ยเขาก็จะต้องเรียนรู้เองเขาจะเรียนรู้ได้เองนะว่ามันควรที่จะเป็นสีเดียวกันเอาวางด้วยกันมันก็จะได้ครบเป็นองค์แล้วเขาก็อธิบายได้ว่าไอ้อันนี้ที่เขากำลังประกอบเนี่ยเรียกว่าเจดีย์ทรงระฆังไอ้สีเหลืองที่เขากำลังจะเขากำลังประกอบเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมเพราะฐานมันเป็นแปดไอ้เจดีย์ชุดฐานแปดเหลี่ยมเพราะว่าฐานมันมีแปดเหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันสามฐานข้างบนก็เป็นทรงระฆังแล้วเป็นกลวยเหมือนกับเจดีย์องค์นี้แต่เจดีย์องค์นี้เนี่ยฐานไม่ได้เป็นชุดฐานสี่เหลี่ยมไอ้แปดเหลี่ยมแต่เป็นฐานสี่เหลี่ยมแต่ข้างบนเหมือนกันก็คือทรงระฆังแล้วก็กลวยเหมือนกันฉะนั้นทั้งหมดอันนี้เนี่ยทั้งเด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตาแล้วก็เด็กธรรมดาเล็กๆ เนี่ยก็สามารถเรียนรู้เองได้นอกเหนือจากนี้เนี่ยเขายังอาจจะเอาเจดีย์รูปแบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอามาประกอบกันสร้างเป็นวัดเฉพาะของเขาวัดหนึ่งจะวางอย่างโน้นจะวางอย่างนี้ก็ได้นี่มันเป็นของเล่นที่เด็กไทย
็น่าจะได้มีประสบการณ์เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ของไอ้การเล่นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้ก่อนแล้วถึงจะเล่น